ถูกต้องอองเพิงเฉิงกับอองจิ้งหลิงไม่ได้แตกคอกันคนที่ลอบสังหารอองจิ้งหลิงก็ไม่ใช่คนของสมาพันธ์จูเชี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่กับดักทำไปก็เพื่อล่อให้เจ้าติดกับจนรู้ผู้บังการเบื้องหลังนับจากวันนี้ไปเจ้ากับข้าไม่ใช่พี่น้องกันอีกช่างสมบูรณ์แบบอย่างที่คิดหากข้าคิดจะฆ่าเขาก็มีวิธีกว่าร้อยพันเหตุใดข้าต้องวางยาพิษตัวเองนำภัยมาสู่ตัวเองด้วยน้องหกฮ่องเต้เกาจูพร่ำสอนเราแต่เล็กว่าการเดินหมากไม่ใช่แค่การเอาความคิดวางบนกระดานแต่ต้องมองคนเดินหมากให้ออกไม่เช่นนั้นอาจจะกลายเป็นหมากเองโดยที่ไม่รู้ตัวข้าคิดว่าเจ้าก็คงสงสัยว่าเหตุใดอองเผิงเฉิงผู้มีอำนาจจึงไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงแต่กลับยอมรับว่าฆ่าคนท่านจะพูดอะไรกันแน่ความจริงวางอยู่ตรงนั้นใครก็ปลอมแปลงแก้ไขไม่ได้อย่าใส่ใจว่าข้าพูดหรือไม่พูดอะไรเป้าหมายของข้าในตอนนี้มีอย่างเดียวนั่นคือใครกันแน่ที่เป็นคนบงการเขาซ่อนตัวได้แนบเนียนซุ่มวางแผนมานานเขาไม่เพียงอยากเห็นพวกเราพี่น้องฆ่าฟันกันเองยังอยากทำให้ราชสำนักวุ่นวายทำลายราชวงศ์ซ่งข้ามิได้ต้องเอาตัวเข้าแผนการของเขาจึงจะชุบชีวิตให้ตัวเองได้จะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ความคิดของเจ้าขอแค่เพียงเจ้าให้โอกาสอีกครั้งรออีกสักหนึ่งคืนก็ไม่เสียหายหรอกให้ข้าพิสูจน์ให้เห็นว่าพอผ่านคืนนี้ความจริงทั้งหมดก็จะกระจ่างถ้าอยากให้ข้าทำยังไงเล่นตามน้ำไปข้าได้ให้หลีเกอวางแผนโต้กลับขั้นแรกไว้แล้วก็คือเริ่มจากคนข้างกายเจ้าหลีเฟยลูกวานติดกับดักแล้วการยอมรับว่าข้าคนนั้นข้าเพียงเล่นไปตามแผนการเท่านั้นเพื่อจะให้ผู้บงการเบื้องหลังคลายความระมัดระวังจะได้ล่อเขาออกมาได้หวังเมียนคิดไม่ถึงว่าผู้บงการเบื้องหลังจะเป็นเจ้า แผนการเยี่ยมยอด คิดไม่ถึงว่าขนาดใช้การตายของไทเฟยก็ยังล้มเจ้าไม่ได้ แล้วก็เจ้าสันลีเกอสมแล้วได้เป็นนักฆ่ามือหนึ่งของสมาพันธ์จูเชียไม่ใช่สิจะไม่อุบายที่ชาญฉลาดจะชมว่าเป็นนักฆ่าก็คงจะไม่เหมาะดูท่าหมากตัวนี้อย่างเจ้าข้าวางมันไว้ผิดที่ตั้งแต่ต้นแล้วข้าวางแผนอย่างดีแต่คิดไม่ถึงว่าก็ยังแพ้ราบคาบท่านพ่อท่านเจ้าวางแผนได้เยี่ยมยอดไม่มีช่องโหว่แม้สักนิดแต่หากทำชั่วมากไปก็จะหลงเหลือร่องรอยฮั่วอินกับเซี่ยกงไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของเซี่ยเฮ่านั่นจึงยืนยันได้ว่าเบื้องหลังจะต้องมีแผนการที่ร้ายยิ่งกว่า แต่ว่ายากตรงที่เราไม่มีเบาะแสทว่าครั้งนี้เจ้ากลับใช้พิจักย่าซินอินที่อาจารย์คิดค้นจนหางโผล่ออกมาอีกทั้งไม่ใช่ทุกคนที่จะมีจิตใจคับแคบจนทำการไร้มนุษยธรรมได้เหมือนอย่างเจ้าถูกต้องข้าภาคเพียรบากบั่นมาหลายสิบปีหากไม่ใช่เพราะความเห็นแก่ตัวของลู่หวานข้าก็ไม่มีทางแพ้ต่อให้ไม่มีลู่หวานเจ้าก็หนีไม่พ้นหรอกท่านพ่อมีเรื่องจริงหรือเจ้าคะเรื่องทั้งหมดนี้ท่านเป็นคนทําหรือข้าอยู่มาถึงตอนนี้ก็เพื่อการนี้หรือเจ้าลืมไปแล้วว่าพี่ชายทั้งสองของเจ้าตายได้อย่างไรพวกเราสมาพันธ์จูเชี่ยสาบานว่าหากไม่ตายก็ไม่เลิกรา เฮ้ย李哥李哥ลิโก้พี่สี่ทำยังไงดีดับไฟให้หมดก่อน
ค่อยคิดวิธีหากลไกเปิดประตูพี่ยิ่งครับพวกเจ้าตามเข้ามาเซฟงเอาตัวลูกหวานไปเปิดแล้วฟาบาทพระองค์เป็นอะไรไหมฟาบาทฟาบาทพี่สี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรที่นี่มีกลไกมากมายทุกคนระวังให้มากขึ้นด้วยน้องหกพวกเราแยกกันไปข้าจะไปตามหาหลีเกอส่วนเจ้าสิบพี่ของหลีเกอยังอยู่ในมือหวังเมียนตามหาเขาให้เจอท่านวางใจเถอะระวังด้วยนะไปทุกคนไปกับข้าพยัคฆ์ค่ะเดี๋ยวเข้าลูกพ่อพ่อมาแล้วนี่ดูพี่ชายทั้งสองของเจ้าสงเอ๋อหัวเออลูกพ่ออย่าเร่งร้อนไปอีกเดี๋ยวคนก็มาครบแล้วรอให้พวกเขาตายอยู่ในทะเลเพลิงก่อนท่านพ่อเหตุใดท่านจึงได้เปลี่ยนไปเช่นนี้จื้อจินท่านพ่อเหตุใดท่านจึงได้เปลี่ยนไปเช่นนี้ท่านราวกับคนแปลกหน้าพ่อก็เป็นแบบนี้มาตลอดพ่อเป็นแบบนี้มาตลอดจื้อจินเจ้าไม่รู้ว่าพี่ชายทั้งสองของเจ้าตายอย่างไรใช่ไหมหลีกาหนีเร็วท่านพ่อสลีกาอย่าเข้ามาท่านพ่อระวังข้าจะทำให้ใบหน้าเล็กๆอันแสนงดงามของเจ้าไหม้จนกลายเป็นสัตว์ประหลาดหวังเมียนอย่าได้ทำผิดซ้ำซากทุกเรื่องที่เจ้าทำลงไปก็เพื่อลูกชายสองคนนั่นน่ะเหรอเจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้เลยคนตระกูลเซินไม่คู่ควรจะเอ่ยถึงลูกชายค่ะเซินทิงจางและเซินจื้อสมควรตายข้าจึงได้ช่วยเซี่ยวฉิวไม่คิดว่าจะเป็นท่านท่านฆ่าท่านแม่ทัพท่านฆ่าพี่เซินจื้อท่านพ่อท่านฆ่าคนที่ข้ารักมากที่สุดท่านฆ่าคนที่ข้ารักมากที่สุดท่านพ่อข้านึกว่าเมื่อสนถึงจางพ่อลูกตายไปก็จะยุติความคิดเพ้อฝันของเจ้าได้ไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะทำตัวเป็นเมียใหม่ของตระกูลเซินเองโดยพละการเจ้าทำเช่นนี้พี่ชายเจ้าที่ตายไปจะไม่ผิดหวังได้อย่างไรข้าจะไม่ผิดหวังได้อย่างไรหรือว่าความสุขทั้งชีวิตลูกสาวเจ้าไม่อาจเท่ากับสิ่งที่เจ้าเรียกว่าความแค้นนั่นเหรอเซินลีเกอร์เกรงว่ายังไม่ถึงทีของเจ้าที่จะมาสั่งสอนข้าท่านพ่อท่านพ่อข้าขอร้องท่านท่านพ่อลูกขอร้องท่านพ่อวางมือเถอะท่านทำร้ายคนบริสุทธิ์มามากแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปท่านก็จะทำร้ายแผ่นดินราชวงศ์ซ่งและผู้คน
พี่ชายทั้งสองก็ตายไปแล้วท่านจะทำผิดอีกไม่ได้ท่านจะทำผิดซ้ำซากไม่ได้ท่านพ่อท่านพ่อ พ่อบากบั่นมากกว่าครึ่งค่อนชีวิตก็เพื่อรอวันนี้สลีเกอร์ข้าไม่มีทางให้ถอยอีกแล้วและก็ข้าก็ไม่คิดจะถอยห้องรับห้องนี้เมื่อเข้ามาก็อย่าได้คิดออกไปพวกเจ้าทุกคนไม่รอดหรอกพวกเจ้าต้องตายอยู่ที่นี่พี่สะใภ้สะใภ้เหตุใดต้องทำเช่นนี้ทำไมท่านถึงได้โง่เช่นนี้หลีเกอข้าขอโทษข้าและท่านพ่อทำผิดต่อตระกูลเซินความผิดที่พ่อข้าได้กระทำให้ข้าได้ชดใช้เถอะพ่อข้าขอร้องปล่อยวางความแค้นลงเถอะข้าไม่อยากเห็นท่านทุกทนอยู่กับความเจ็บปวดและความแค้นข้าชอบเห็นท่านยิ้มชอบเห็นท่านดื่มสุราท่านพ่อวิญญาณของพี่ชายทั้งสองบนสวรรค์ก็คงหวังว่าท่านพ่อจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขลีเกอร์ขอโทษนะพี่สันจื้อ雪飞梅露江河人眉间，烟花梦缠绕指尖，一生所爱。他听很贪了个，来不及一刻顾前分。妈妈来，我要留下一世的心间。披萨派，披萨派。住在今天，披萨派，这真难受千串。ข้าเหลือเจ้าเป็นลูกเพียงคนเดียวนี่เป็นผลกรรมจริงๆสลีเกอร์เจ้าตายซะเถอะเจือจินว่าผิดไปแล้วว่าผิดต่อเจ้าจือจินตายเพื่อเจ้ากลับยังดื้อดึงไม่ยอมรับผิดคนที่ทำให้เรื่องเป็นเช่นนี้ก็คือเจ้าคนที่ก่อกรรมก็คือเจ้าคนที่สมควรตายก็คือเจ้า สิทธิของข้าล่ะสิทธิของข้าอยู่ไหนเขาอยู่ไหนกากเดงของจูเชี่ยถูกจับหมดแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าก็ไม่ได้สิ่งใดเลย หวังเมียนการทำร้ายผู้อื่นก็เหมือนทำร้ายตัวเองฟาบาดลิเฟยสิทธิของเจ้าสิทธิสิทธิท่านเป็นอะไรไปสิทธิของข้าเป็นอะไรไปตอนเราไปเจอเขาก็เป็นแบบนี้แล้วถูกทำให้สิ้นวรยุทธ์
แล้วก็ยังถูกวางยาเอาตัวไปพี่สี่ข้ายินว่าเมื่อวานทหารกลางปิดล้อมจนอ๋องทั้งคืนจงซูลิงก็ต้องโทษประหารคิดไม่ถึงจริงๆว่าหวังเมียนจะเป็นคนเช่นนี้ทำไมเขาถึงอำมหิตได้ถึงเพียงนี้นะไม่น่าเลยเผิงเฉิงคิดว่าทุกคนคงได้ยินกันแล้วเมื่อวันทหารกลางได้จับกุมจงซูลิ่งหวังเมียนเพราะเขาเป็นผู้วางยาฆ่าและอยู่เบื้องหลังการตายของฮูหยินซุนทั้งยังเป็นเจ้าสมาพันธ์องค์กรลอบสังหารนามจูเฉี่ยนี่คือพระราชองค์การบทลงโทษหวังเมียนซานเปาหวังเมียนเกิดที่หลังหยาศึกษาแนวคิดของจื้อเม่งจื้อควรเป็นแบบอย่างให้เหล่าขุนนางกับคนรุ่นหลังทว่าเขายึดมั่นในความแค้นลอบจัดตั้งทหารหลอกลวงเบื้องสูงกับราชสำนักวางแผนทำร้ายอ๋องเผิงเฉิงกระทำการทรยศทำเรื่องเลวร้ายมากมายยิ่งกระทำความผิดก็ยิ่งทวีความรุนแรงวันนี้ให้ลงโทษตามกฎหมายประหารทันทีสมควรประหารเลยเหรอร้ายกาจดีนะสมควรแล้วสมควรฟาบาดหวังเมียนมีความคิดชั่วร้ายบาปกรรมหนักหนาสมควรตายเพียงแต่เป็นเช่นนี้แล้วตำแหน่งจงซูลิ่งก็ว่างเว้นอ๋องเผิงเฉิงทรงคิดว่าควรมอบให้กับผู้ใดให้อ๋องจิงหลิงดำรงตำแหน่งแทนพี่สี่เรื่องของหวังเมียนข้าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาปนจนทำผิดหลายอย่างการมอบตำแหน่งสำคัญอย่างจงซูลิ่งให้ข้าอาจจะไม่เหมาะสมเมื่อเป็นเรื่องครอบครัวคนเราก็มักจะบ่มบ่ามแต่เจ้าจัดการได้ว่องไวพลิกสถานการณ์ได้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้อีกทั้งหลายปีมานี้เจ้าคอยช่วยข้าเรื่องการปกครองงานราชกิจเจ้าก็เข้าใจดีที่สุดเจ้าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่ว่าพี่สี่น้องโฮปไม่ต้องเกรงใจแล้วพี่สี่ต้องการเจ้าเราพี่น้องร่วมใจกันเพื่ออนาคตของราชวงศ์ซ่งได้เพื่ออนาคตของราชวงศ์ซ่งอ๋องจิงหลิงลีเฟยเธอรีบร้อนไปไหนกันข้าจะไปหอซานจิวเยี่ยมสิทธิพี่ของข้าลีเฟยข้าขอรบกวนเวลาหน่อยได้ไหมข้ามีเรื่องอยากจะพูดด้วยได้สิวันนี้ที่ตำหนักจือเจี้ยนพี่สี่มอบตำแหน่งจงซูลิ่งให้ข้าเป็นคนดูแลนั่นเป็นเรื่องที่ดียินดีกับฝ่าบาทด้วยเจ้ากับพี่สี่ให้อภัยข้ากับเรื่องที่ผ่านมา
ฏิบัติต่อข้าเหมือนเดิมเชื่อใจข้ารักและเมตตาข้าข้าซาบซึ้งใจจริงๆแต่ว่าข้าติดค้างคำขอโทษพวกเจ้าสำหรับเรื่องของท่านแม่ไม่ว่าจะที่ท่านแม่ทำร้ายพี่สี่ท่าทีของข้าที่มีต่อพวกเจ้าจนเกิดความผิดพลาดที่บาดแก้ไขได้ข้ารู้สึกละอายใจนักฝ่าบาทจะได้ใส่ใจในบางเวลาพวกเราทุกคนก็ถูกภาพลวงตาปิดหูปิดตาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่พวกเราเอาชนะมันได้กลับมายังเส้นทางเดิมได้ข้าเชื่อว่าผ่านเรื่องนี้ไประหว่างท่านกับพี่สี่จะเข้าใจและเชื่อมั่นกันยิ่งกว่าเดิมนี่ต่างหากที่มีความหมายมากที่สุดไม่ใช่เหรอข้าจะยิ่งเห็นค่าของมันแน่พวกเราต่างเห็นค่าของกันมีความสุขไปด้วยกันดีฉะนั้นข้าขอไปเยี่ยมสิทธิ์พี่ก่อนนะอ๋อรีบไปเถอะพี่สี่หลีเฟยขอบคุณพวกท่านมากน่าจะเป็นอันนี้สิพี่ข้าจะรักษาท่านให้หายเองวางใจเถอะครั้งนี้ต้องไม่ผิดแน่กำลังศึกษาคุณคว้าตำรับยาสูตรใหม่เหรอหลายวันมานี้ข้าเอาแต่พลิกอ่านตำราแพทย์และขอคำชี้แนะจากเหล่านักฝีมือที่ไปมาหาสู่สิบพี่ยาคลายเส้นเอ็นครั้งนี้ต้องไม่มีปัญหาแน่ช่วงนี้สิบพี่เป็นอย่างไรบ้างเขาก็สบายดีมีข้าคอยนวดและดูแลเอาใจใส่ทุกวันไม่สบายก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรอ๋อจริงด้วยเมื่อวานนิ้วมือของสิบพี่ขยับเล็กน้อยด้วยจริงเหรอก็จริงนะสิสิพี่หญิงวางใจเธอไม่ต้องห่วงเขานักหรอกมีข้าอยู่ข้าจะรักษาเขาให้หายเองสิพี่ข้ารู้ว่าหลายปีตั้งแต่เล็กจนโตท่านก็คอยดูแลพวกข้ามาตลอดท่านคงเหนื่อยมามากแล้วก็เลยถือโอกาสนี้พักผ่อนให้เต็มที่สินะให้พวกข้าดูแลท่านบ้างสิพี่หญิงข้าไม่เอาด้วยข้าไม่อยากให้เขานั่งอยู่แบบนี้ทั้งวันหรอกนะสิพี่หญิงท่านไม่รู้หรอกว่าข้าลำบากแค่ไหนที่ต้องดูแลหอซันจิ๋วอันใหญ่โตนี้คนเดียว ที่จริงก็ลำบากก็ช่างเถอะแม้แต่คนหยอกเล่นก็ยังไม่มีเฮ้ยมันน่าเบื่อจริงๆ ตอนนี้คงเฉิงของเราทำอะไรได้ตั้งมากมายแม้แต่เรื่องใหญ่ๆเจ้าโตขึ้นแล้วจริงๆสิทธิ์พี่หญิงข้าไม่เห็นอยากจะโตมีสิทธิ์พี่อยู่ข้าจะเป็นผู้ใหญ่เพื่ออะไรอยู่เป็นเด็กต่อไปดีกว่าฉะนั้นสิทธิ์พี่ต้องรีบดีขึ้นนะให้ข้าได้กลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมสิทธิ์พี่มือสิทธิ์พี่ขยับแล้วฮะขยับอีกแล้วเหรอขยับมาหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาสักทีถ้ารีบฟื้นขึ้นมาเร็วเข้าข้ามีเรื่องอยากพูดกับท่านต้องมากมายวางใจเถอะมีจอมยุทธน้อยคงเฉิงคอยดูแลสิทธิ์พี่อย่างดีเช่นนี้เขาจะต้องดีขึ้นแน่เรื่องนั้นมันแน่อยู่แล้วใช่ไหมสิทธิ์พี่ฮะสิทธิ์พี่ฮะรีบฟื้นขึ้นมาไวๆนะ สิทธิ์พี่ทำไมท่านไม่พูดอะไรเลย ทุกคนระวังด้วยนี่เป็นของที่ต้องใช้คืนนี้ครับอันนี้นี่ทุกท่านลำบากแล้วลำบากแล้วลุงเจ้าลุงเจ้าเร็วเข้าทุกคนระวังนะนี่เป็นของแสดงความยินดีจากองค์เผิงเฉิงขอพระไทยองค์เผิงเฉิงอาเจิ้งอ๋อหูหยินเจ้ายุ่งมาค่อนวันแล้วไปพักผ่อนสักหน่อยเฮ้ยข้าไม่เหนื่อยครับพอได้เห็นเด็กสองคนกำลังจะแต่งงานข้าก็ดีใจด้วยจริงๆใช่ดีใจดีใจท่านแม่ลุงเจิ้งอ้าวเหมยฉีเจ้าเป็นอะไรไปฮะเฟิงเอ๋อเจ้ารังแกเหมยฉีใช่ไหมครับเปล่านะนี่ฉีเอ๋อเจ้าไม่พอใจอะไรในพิธีหรือเปล่าพูดออกมารับรองว่าลุงเจิ้งจะทำให้เจ้าเองเอ้า
อยู่ทำไมถึงร้องไห้อ่ะนี่เหมยฉีอย่าร้องไห้สิเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกข้าคิดว่านางคงคิดถึงบ้านเด็กโง่เจ้าอยากให้พี่น้องชาวผานกูมาร่วมงานแต่งของเราใช่ไหมไม่ต้องร้องนะเฮ้ยฉีมาแล้วท่านชื่อพวกท่านมาได้อย่างไรยิ่งโตยิ่งสวยนะเนี่ยเราก็มาเยี่ยมเจ้าอย่างไรล่ะสบายดีไหมสวยจังเลยนะสบายดีสบายดีนี่เจ้าสูงขนาดนี้แล้วเหรอพวกเจ้าเป็นเพื่อนบ้านชาวผ่านกู่สินะยินดีต้อนรับท่านคือหูหยินใช่หรือไม่ผู้นี้ก็คือท่านเขยสินะหลงรอจริงจริงเฟิงหูหยินลูกเขยเรานำของดีของผานกู่มาจะเป็นไงบ้างอยากให้พวกท่านได้ลองชิมดูมา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 นำของมาสินำมานำมานำมาลำบากพวกเจ้าแล้วลำบากพวกเจ้าแล้วหลงพวกท่านมาได้อย่างไรกันท่านเขยส่งจดหมายมาหาเชิญพวกเรามาดื่มเหล้ามงคลสมรสท่านยังเตรียมรถม้าแล้วก็เสบียงอาหารแห้งพวกเราก็เลยรีบเดินทางมาใช่จะทำถูกต้องแล้วแน่นอนทำไมเจ้าถึงไม่บอกข้าสักนิดเลยล่ะหาว่าข้าบอกเจ้าจะตื่นเต้นอย่างนี้เหรอดูพวกเจ้าสิมีความสุขกันมากคิดไม่ถึงว่าท่านจะมาเยี่ยมข้าแม้เจ้าจะถูกหวังเมียนหลอกใช้แต่เจ้าก็ยังมีความดีอยู่แต่หากว่าข้าพูดความจริงออกมามันก็อาจจะยังทันหูหยินซุนก็จะไม่ท่านไม่เกลียดข้าเหรอหวานเอ๋ออันที่จริงเจ้ากับข้าเหมือนกันมากพวกเราเป็นคนประเภทที่ลำบากเพราะความรักครอบครัวฉะนั้นใจเจ้าที่คิดอยากแก้แค้นแทนพี่ข้าย่อมเข้าใจดีกว่าใครๆวินาทีที่ข้าเห็นท่านแม่ของข้าตายในใจของข้าคิดเพียงอย่างเดียวก็คือแก้แค้นตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ข้าโชคดีกว่าเจ้าเพราะข้ามีพี่สี่แล้วก็หลีเฟยพวกเขาไม่ได้ทิ้งข้าไปและทำให้ข้าได้เห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดผิดกับเจ้าที่ต้องแบกรับเพียงลำพังฝ่าบาทขอบคุณที่มาพูดแบบนี้กับข้าทำให้ข้ารู้สึกว่าการมาเกิดในชาตินี้ไม่ได้ทุกข์ทนมากเกินไปความผิดเจ้าไม่ถึงตายแต่ว่าหวานเออทุกคนต้องชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปใช่แล้วหากว่าเราสามารถเริ่มใหม่ได้อีกครั้งมันจะดีมากแค่ไหนนั่นสินะข้ามาจะนึกถึงวันเวลาที่หอมโมรานเวลานั้นจะไม่รู้ว่าข้าคืออองจิ้งหลิงข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าคือน้องสาวของลู่หยวนทุกครั้งที่ได้พบกันเราล้วนเปิดใจกันให้เสียงพินพูดคุยกันอย่างอิสระไม่ใช่เพราะตำแหน่งฐานะบางทีพวกเราอาจจะได้อยู่ด้วยกัน
ฝบาทวันเออรู้ดีว่าได้ทำความผิดใหญ่หลวงเสียใจตอนนี้ก็สายไปข้าเพียงแค่อยากพบพี่ซุ่นอีกครั้งข้าทำผิดต่อเขาจดหมายฉบับนี้วางอยู่ข้างกายเขาตอนพวกเราไปพบเขาที่ในจนหวังเมียนนับจากนี้ไปแยกกันไปตามทางจะได้พบพานกันไม่ต้องคิดถึงกันอีกของจิ้งหลิงลู่วานต้องไปแล้วขอรับฝากบาทรักษาตัวด้วยวันเออข้าจะรอเจ้าท่านแม่หลีเกอร์ท่านแม่คังเออข้าพามาอีกคนด้วยใครเหรอพี่สี ผู้หญิงป่องจิ้งหลิงเขารู้ว่าเหมยฉีกับเซินเฟิงกำลังจะแต่งงานกันวันนี้ก็เลยนำของขวัญมายินดีทำให้อองจิ้งหลิงต้องลำบากแล้วขอบคุณอองจิ้งหลิงป้าเจิ้งขอรับรีบไปเตรียมสำรับอาหารขอรับผู้หญิงเชิญเถอะผู้หญิงอาหารพร้อมแล้วขอรับมาจะไปนั่งข้างท่านแม่ออกจิ้งหลิงเชิญนั่งเถอะมาทุกคนรีบชิมเถอะไก่ตัวเนี้ยเป็นสมบัติของผานกู่เชียวนะสมบัติเหรอทำไมอ่ะเพราะมันวิ่งเร็วกว่าท่านวิ่งเร็วกว่าข้างั้นเหรอ ได้ถึงมันจะวิ่งเร็วกว่าข้าแต่ข้าก็เกี่ยวเจ้าได้นะคังเออช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างงานยังยุ่งอยู่ไหมอ๋อใช่แต่ถึงจะยุ่งก็อยากจะมาทานอาหารที่นี่ท่านหมายความว่าอย่างไรท่านกำลังฟ้องท่านแม่ว่าอาหารที่ข้าทำไม่อร่อยเหรอข้ากล้าที่ไหนเล่าฝีมือของจอมยุทธหญิงจวนนี้พวกเจ้าต้องหาโอกาสลองชิมดูนะชั่วชีวิตก็ไม่ลืมแน่นอนท่านหมายความว่าอย่างไรข้าไม่ได้บอกว่าไม่อร่อยนี่ท่านหมายความเช่นนั้นข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นพอได้แล้วพอได้แล้วท่านข้าวเถอะมาอ่องจิ้งหลิงกินเยอะๆนะขอบคุณผู้หญิงผู้หญิงต่อไปเรียกข้าว่าเซียนเถอะดีสิเซียนท่านเป็นน้องชายของคังเพราะฉะนั้นในใจข้าก็ผูกพันกับท่านเหมือนลูกชายต่อไปนี้มาที่นี่บ่อยๆทานข้าวด้วยกันนะได้มาทานเถอะคังทานสิทุกคนทานสิพี่สีขอบคุณท่านมากวันนี้ได้มาทานข้าวกับทุกคนข้ามีความสุขมากจริงๆเขารู้ว่าท่านเป็นห่วงข้าอยากให้ข้าได้สัมผัสความอบอุ่นของครอบครัวและความสุขความงดงามที่ได้อยู่พร้อมหน้าเพราะฉะนั้นข้าดีใจมากที่ได้เป็นครอบครัวนี้มาข้าขอดื่มคำนับหนึ่งจอกมาดีเพื่อความปรองดองของครอบครัวหมดจอกหมดจอกหมดจอกThank you.
บ่าวเจ้าสาวมาแล้วเด็กๆมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไปมาหน่อยนะซานเปาเสี่ยวซินวันนี้พวกเจ้าได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันวันต่อไปข้างหน้าพวกเจ้าต้องประคับประคองกันรักกันนานๆขอให้พวกเจ้าครองคู่จนแก่เท่ามีลูกสืบสกุลไวๆเสี่ยวซินรถพัดของเจ้าลงได้แล้วเป็นอะไรไปวันมงคลเช่นนี้เจ้าจะร้องไห้ทำไมท่านพี่ข้ากับซานเป่าล้วนเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่การที่เราได้พบกับท่านและฝ่าบาทนับเป็นบุญยิ่งนักข้ากับซานเป่ามีวันนี้ได้ล้วนเป็นเพราะได้พึ่งพาท่านพี่กับฝ่าบาททั้งนั้นท่านพี่สำหรับข้าแล้วท่านก็เหมือนพี่สาวแท้ๆของข้าพอได้แล้วไม่ร้องนะข้าไม่อยากแยกจากท่านข้าไปจากท่านไม่ได้เด็กโง่ห้ามพูดอะไรโง่ๆเช่นนี้อีกข้ากำพร้ามาตั้งแต่เล็กได้ติดตามฝ่าบาทเล่าเรียนในจวนไม่เช่นนั้นข้าก็ไม่ได้เป็นชันจวนของจวนอ๋องข้ายังโชคดีได้พบเสี่ยวซินหลีเฟยฝ่าบาทพวกท่านเป็นผู้มีพระคุณของพวกข้าทั้งสองพอแล้วพอแล้วไม่ต้องร้องแล้วลุกขึ้นมาเถอะมาลุกขึ้นเถอะต่อไปพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วคนในครอบครัวก็ต้องประคับประคองกันต้องรักกันต่อไปนี้ข้าไม่อนุญาตให้พูดราวกับคนนอกอีกนะจริงด้วยข้ากับฟาบาดได้เตรียมของขวัญชิ้นหนึ่งให้พวกเจ้าในวันแต่งงานนี่คือหยกร่วมใจที่ข้าทำเองกับมือขอให้พวกเจ้ารักกันกลมเกลียวรักใคร่ปรองดองมีความสุขตลอดไปนะขอบคุณท่านพี่ขอบคุณหลีเฟยขอบคุณฟาบาดงามมากจริงๆซานเปาเสี่ยวซินเดิมทีพวกเจ้าต้องการสาบานเป็นแค่พี่น้องกันคิดไม่ถึงว่ายังไม่ทันเป็นพี่น้องกันก็เป็นสามีภรรยากันแล้วพี่ใหญ่ดีใจด้วยจริงๆซานเปาจะดูแลนางดีๆนะแน่นอนอยู่แล้วนะวางใจเถอะไปสิเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะพี่เสี่ยวซินพวกเราได้ของขวัญมอบให้พวกท่านเปิดออกดูสิโอ้พวกจะวาดรูปอะไรเหรอพวกเราวาดพี่ชายกับพี่สาวอยู่ใต้ต้นดอกดอกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอบใจพวกเจ้านะข้าชอบมากเลยมอบให้ท่านขอบคุณว่าได้งามมากงานแต่งของชาวชันจินกับเสี่ยวซินเด็กๆก็อยากจะแสดงน้ำใจสักหน่อยพวกเราก็เลยวาดภาพนี้ให้สำเร็จด้วยกันเด็กๆช่างน่ารักไร้เดียงสาดีที่หวังเฟยนำเด็กกำพร้าที่รอดชีวิตหลังสงครามเข้ามาอยู่ในจวนสอนพวกเขาอ่านหนังสือแล้วก็วาดภาพระบายสีการกระทำนี้จะทำให้ราษฎรยิ่งเห็นความสำคัญของการศึกษาเชื่อว่าในอนาคตราชวงศ์ซ่งจะต้องได้พบกับความรุ่งเรืองเป็นแน่หวังเฟยขอบคุณนะชมกันเกินไปแล้วพ่อเพียงแค่อยากจะดูแลเด็กๆที่น่ารักกลุ่มนี้ด้วยใจได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาก็เป็นกำลังใจให้ข้าแล้วฝ่าบาทเรื่องยามมาถึงแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเข้าห้องหอได้แล้ว ไปเถอะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเชิญ
พิธีเสร็จสิ้นสมตัวเข้าหอรวงหน่อยนะไปกันป่ะระวังนะพอได้แล้วเจ้ายิ้มอะไรข้ารู้สึกว่าในเวลายามนี้ช่างดีนะท่านดูสิซ่านเปากับเสี่ยวซินก็ได้แต่งงานเฟิงเอ๋อกับเหมยฉีก็กำลังจะแต่งงานกันหวังเฟยก็ได้พบเจอกับเรื่องที่ตนเองสนใจแล้วทุกๆคนรอบกายล้วนตามหาความสุขและที่พึ่งของพวกเขาเจอแล้วแน่นอนว่ารวมถึงพวกเราด้วยพวกเราเป็นอย่างไรล่ะพวกเราในที่สุดก็ดื่มด่ำกับชีวิตที่สงบสุขได้สักทีไม่ต้องเอาแต่รบราฆ่าฟันกันเหมือนก่อนต่อสู้กันไม่หยุดข้าคิดว่าความลำบากทั้งหมดที่พวกเราประสบพบผ่านก็เพื่อให้เราได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลานี้อาบแสงตะวันอย่างอิสระเสรีเมามายในกลิ่นดอกไม้อย่างเต็มที่ใช่ไม่เพียงแค่นั้นข้าจะกุมมือของเจ้าอยู่เคียงข้างจนแก่เท่าให้กำเนิดลูกชายลูกสาวแล้วพวกเราก็จะอบรมสั่งสอนพวกเขาและปลูกต้นสาลี่กับลูกๆกันปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งพวกเราไม่อาจจะปลูกได้ไหวอีกจากนั้นก็มากอดกันใต้ต้นสาลี่ฟังเสียงลมชมเมฆาด้วยกันได้ฟังเสียงลมชมเมฆาด้วยกันเช่นนั้นพวกเรามาโปรยเมล็ดพันธุ์ด้วยกันเถอะฟาบาทฟาบาทมีเรื่องอะไรในวังส่งสารรับมาชาวชันจวินให้ท่านกลับไปดูช่วงนี้ในราชวังไม่ได้มีเรื่องสำคัญอะไรเหตุใดถึงมีสารรับมากระทันหันท่านคาดเดาไม่ได้หรอกหากเป็นเรื่องด่วนจะทำเช่นไรรีบไปดูเถอะข้าจะรีบไปรีบกลับรอข้านะเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์ยังอยู่ในมือท่านไม่เป็นไรข้าถือไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าก็กลับมาแล้วฟาบาทฟาบาทคนสงสารบอกว่าฮ่องเต้ประธานบรรดาศักดิ์ให้หลีเฟยท่านรีบดูเร็วหลีเฟยได้บรรดาศักดิ์น่ายินดีจริงเผิงเฉิงเป็นผู้สำเร็จราชการในราชสำนักความน่าเกรงขามจึงจะสั่นคลอนไม่ได้ด้วยหลีเฟยเป็นคนในสมาพันธ์จูเชี่ยเกรงว่าจะทำให้เกิดการนินทาจนน้องสีไม่อาจปกครองได้ขอให้จัดการภายใน3วันนี่ฟาบาทนี่มันอะไรกันข้าจะเข้าวังไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้เดี๋ยวนี้ห้ามบอกหลีเฟยโดยเด็ดขาดพะยะค่ะ这一刻的生死绝尘而去。